สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสภาชาวบ้านครับนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่นี่บ้านเลนบ้านเลนครับก็ยังก็ติดกับสินค้าโอท็อปอยู่ใช่ครับนะครับแล้วอะไรอ่ะโชคดีที่ถืออยู่นี้นะครับก็คือยอดไผ่ป่ะฮะยอดหลิวฮะไม่ใช่ต้นไผ่นะใช่นี่คือต้นหลิวนะครับต้นหลิวซึ่งท่านอาจจะเคยเห็นผมงงต้นหลิวนี่เคยเห็นที่ไหนผมไม่เคยเห็นนะเจ้าแม่กวนอิมที่อยู่ในจักรันท่านนะที่อยู่ในจักรันแล้วก็อ๋อท่านที่คอยคือสลัดน้ำมนต์นะใช่ไหมฮะนี่คือความโชคดีนะครับแต่ตอนนี้น้ำมนต์ก็เริ่มพรมพวกเราแล้วนะครับเพราะตอนนี้ฝนกำลังจะตกครับงั้นไปเจอนักเหงากันนะเรียงในช่วงสภาพื้นบ้านเดี๋ยวกลับมาพบเรานะครับท่านจะได้รู้ว่าต้นหลิวเนี่ยมีอะไรดีๆอีกเยอะในช่วงสภาโอท็อปครับผมพักคู่เดียวครับครับผมช่วงตลาดนะพอแล้วเนี่ยเขามาเต็มเลยฉันอยู่อยุธยาคนรักจากมาโสภาอยู่แดนวิไลเราเคยสัญญาเราเคยวาจาที่ให้ไว้ฉันตกหลุมพรางท่ามกลางหลุมไพรฉันตกเหวใจเธอไม่นำพาจอดได้เลยจอดไม่ไหวแล้วครับโอ้โหไม่ไหวแล้วนะครับเป็นไงอ่ะนั่งสบายอยู่คนเดียวสบายที่ไหนเล่าสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับครับผมโอ้ยครับผมโอเลี้ยงคนหัวหมอครับนั่งเอาขาเกษตรครับครับในช่วงเราก็สภาพื้นบ้านใช่แล้วจากรายการชาวบ้านของเรานะครับถูกต้องสภาชาวบ้านเราก็มี2ช่วง2ช่วงช่วงแรกก็เป็นช่วงสภาพื้นบ้านผมกับน้องเหงาครับช่วง2ก็สภาโอท็อปของนวกับน้องอันน้องอันนะครับครับผมแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับวันนี้เราสัญจรกันมานี่เลยที่ไหนสำนักงานเทศบาลตำบลปราสาททองตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับครับเป็นจังหวัดที่ไม่มีอำเภอเมืองนะโอ้โหไม่มีอำเภอเมืองเพราะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่ก็มีอำเภอพระนครศรีอยุธยาใช่คือไม่มีอำเภอเมืองที่เราร้องเพลงเกี่ยวบึงพระรามครับผมซากรักบึงพระรามนี้ของคุณโรมศรีธรรมราชโรมศรีธรรมราชนะก็เกี่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช่ครับเพลงนี้ก็ดังมากเลยนะสมัยก่อนดังมากเพลงนี้นะครับสภาพื้นบ้านวันนี้เราก็จะมาคุยผู้นำท้องถิ่นใช่ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปราสาททองที่บางปะอินพระนครศรีอยุธยาเนี่ยครับท่านผู้ชมครับรอเราอยู่ข้างในสำนักงานแล้วนะในตอนนี้แต่ว่าก่อนที่จะไปเราบอกท่านผู้ชมก่อนท่านที่อยากจะให้เราไปเยี่ยมเยียนเทศบาลของท่านชุมชนของท่านนะครับนะก็ SMS กันเข้ามาหรือโทรศัพท์กันเข้ามาก็ได้นะครับ SMS ก็พิมพ์ M เว้นบักได้ตามแล้วข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4838377นะครับครับผมหรือจะส่งคลิปภาพมาที่ MMS นะครับ4123703หรือจะโทรศัพท์ยกหูกลิ้งกลางมาที่02-934-9258-9นะครับส่งมาบอกว่าไปดูที่อบต.ฉันหน่อยใช่เทศบาลฉันหน่อยที่นี่มีอะไรดีๆให้ถ่ายทำถูกต้องเรายินดีไปเลยครับใช่ครับวันนี้เราไปคุยท่านนายกดีกว่าไปมั้ยไปสิครับไปที่เทศบาลเลยนะไปเทศบาลเลยนั่งไปโอ้ยไปแล้วมาบ้านเดิมฉันอยู่อยุธยาคนรักกลับมาโสภาสุไม่ไหวแล้วครับวิไลปั่นเลยหนักหน้าดูนะครับโอ้ยเอาเลยว่ะนี่โอ้มันกินแรงมันอยู่เนี่ยอะไรมันอยู่นี่เด้อ
พอแล้วไปแล้วไปเดินไปดีกว่าเดินลงไปดีกว่าจอดไปนี่คุณจอมที่เคารพครับและแล้ววันนี้เราก็เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการสัญจรมาที่เทศบาลตำบลปราสาททองอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับครับผมซึ่งก็อย่างที่เราร้องเพลงเข้ารายการนะผมกับคณะเรียนนะฮะพูดถึงเรื่องของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถือว่าเป็นเขาเรียกว่าหนึ่งในเมืองประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเป็นเมืองราชธานีเก่าดั้งเดิมครับที่เก่าดั้งเดิมครับผมแล้ววันนี้ก็มาถูกที่ด้วยมาถูกที่เลยเพราะว่าตำบลนี้มีชื่อของเขาเรียกว่าราชวงศ์ปราสาททองถ้าผมจำไม่ผิดนะพระเจ้าปราสาททองใช่เดี๋ยวจะได้เรียงกับผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้นำของที่นี่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาพบกับผู้นำของที่นี่ก่อนครับคุณผู้ชมครับเราจะเริ่มต้นจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลปราสาททองท่านวันชัยจุฑานุพรัตน์ครับครับผมแล้วก็พร้อมด้วยท่านรองนายกเทศมนตรีอีก2ท่านนะครับท่านแรกเป็นสุภาพสตรีครับท่านสมพรก้อนทองครับครับอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นสุภาพบุรุษนะครับเรียกว่าเฮียเก้านะฮะท่านเพชรพิชัยภาคบุญมีเจริญครับครับนะแล้วก็ที่นั่งอยู่ใกล้ชิดติดผมเนี่ยเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลปราสาททองท่านนภาพันธ์พันเรนูนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นปลัดเทศบาลนะครับของที่นี่ครับท่านสมชายอนันตสิริรัตน์นะครับสวัสดีทั้ง5ท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ง5ท่านนะครับสวัสดีครับว่าวันนี้อยู่ครบครันครบกับผู้บริหารครบเลยทั้งรองนายก2ท่านใช่ครับประธานสภาก็อยู่ประธานสภาก็อยู่แล้วก็ท่านนั่นของท่านปลัดก็อยู่ครับผมอยู่ครบเลยอ้าวนี่ๆท่านรองประธานท่านรองประธานสภาท่านรองประธานท่านนี้นะครับนอกจากเป็นรองประธานและตำแหน่งก็เป็นผู้จัดการของผู้จัดการอยุธยา FC ครับผมอยุธยา FC ทีมฟุตบอลดังๆแน่ๆเนี่ยอะไรครับผมเนี่ยที่ทำให้ที่ทำให้ที่ทำให้อำเภอบางวินและอยุธยามีชื่อเสียงนี่เราทีมอยุธยา FC นี่เองนี่ๆๆเดี๋ยวจะเจาะลึกกันสัปดาห์นี้เราจะอยู่ที่นี่กัน3วันครับผมคือจนถึงสิ้นเดือนก็ตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันพุธซึ่งเป็นวันสิ้นเดือนครับเอาล่ะท่านนายกครับผมพูดถูกมั้ยครับว่าที่นี่เนี่ยชื่อเทศบาลปราสาททองนี่เป็นชื่อมาจากพระเจ้าปราสาททองใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องมีประวัติความเป็นมาลองเท้าความให้ฟังสักครั้งครับท่านนายกครับคือเมื่อสมัยก่อนนะฮะตอนนั้นก่อนที่จะเอาเรื่องยกฐานะก่อนครับครับพอยกฐานะเมื่อก่อนเป็นสุขาภิบาลบอมาถึงสุขาภิบาลมาเรื่อยจนถึงพ.ศ. 2538โดยพระราชบัญญัติหรือข้อกำหนดของรัฐบาลหรือกรมให้ขึ้นเป็นอบต.สมาชิกเป็นอบต.ทีนี้เป็นอบต.ตั้งแต่3พ.ศ. 38ขึ้นไปพ.ศ. 38ขึ้นไปเรื่อยขึ้นมาแล้วก็มาจัดตั้งอีกทีนึงก็พ.ศ. 48จนมาถึงพ.ศ. 50แล้วนับแต่นั้นมาเป็นจาก38มาจาก48มาขึ้นมาถึงพ.ศ. 50เนี่ยได้เป็นอบต.นะเป็นเทศบาลแล้วก็จาก50ขึ้นมาเนี่ยเป็นเทศบาลเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเทศบาลปราสาททองเพราะชื่อไปซ้ำกันมายังไงปราสาททองปราสาททองเนี่ยเป็นชื่อเป็นพระเจ้าองค์ที่5เป็นกษัตริย์องค์ที่5ของกรุงศรีอยุธยาก็เป็นอยุธยาตอนต้นฮะเป็นราชบุตรของพระนารายณ์นะเป็นพระนารายณ์พระเจ้าปราสาททองพระเจ้าปราสาททองก็ถึงว่าเป็นที่นับหน้าถือตาของประเทศไทยทั้งประเทศซึ่งเป็นพระราชวังเดิมอ๋อคือพระราชวังเดิมของท่านที่นี่เลยอยู่ที่นี่ครับเป็นผู้สร้างพระราชวังโอ้โหนี่ไงสมัยใช้นามนี้นะถึงใช้นามนี้นามนี้เป็นนามอันประเสริฐของประเทศก็แล้วแต่ครับผมครับแต่ว่าก็ทางผู้บริหารเนี่ยก็ได้รวมกันแล้วก็ผ่านสมาชิกสภาผ่านประการประชุมสภาแล้วว่าให้ใช้ชื่อปราสาททองใช้ชื่อนี้นะใช้ชื่อนี้พระราชดินนามของกษัตริย์ใช่ครับนะฮะในราชวงศ์ของสมัยอยุธยาสมัยอยุธยาครับทีนี้มาถึงเรื่องของการบริหารบ้านเมืองการปกครองต่างของที่นี่ที่นี่เนี่ยเป็นเทศบาลเนี่ยมีประชากรอยู่เยอะมีเยอะมีประมาณเกือบ 3,000 กว่าคน 3,000 กว่าคนครับ 2,000 กว่าครัวเรือนอ๋อแล้วก็มีนิคมอุตสาหกรรมรายได้หลักก็มาจากการเก็บภาษีของนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด86นิคม86 86โรงงานโรงงาน86โรงงานอยู่ในเทศบาลของเราเนี่ยนะโอ้อย่างงี้ก็ต้องควบคุมกันหลายเรื่องเลยเหมือนกันใช่มั้ยหลายเรื่องฮะนะฮะแล้วอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านนี่ที่อย่างอยุธยาดิครับผมหน้าตานึงนะก็จะต้องเรื่องของทํานาเรื่องของข้าวน้ำยังอยู่มั้ยหลังจากที่มีนิคมอุตสาหกรรมเข้ามาเนี่ยที่ก็ค่อนข้างจะน้อยเพราะว่าก็น้อยลงส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมืองแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับโรงงาน
แล้วก็มีอาชีพเป็นของตัวเองอาชีพหลักๆก็อาชีพที่ค้าขายปัจจุบันแต่ว่าทำงานโรงงานก็เยอะคนทำงานโรงงานเนี่ยอย่าง80กว่าโรงงานเนี่ยนะฮะเป็นคนในพื้นที่ของเราหรือว่าเป็นแรงงานนอกแขวงแรงงานแฝงแรงงานแขวงเพราะว่าประชากรแขวงประชากรแฝงเรียกแขวงประมาณสัก 20,000 กว่าคนโอ้โหเยอะนะเยอะแล้วต้องมาอาศัยอยู่ในเทศบาลเหรอครับอยู่อาศัยเทศบาลที่จะที่เทศบาลประสาททองเนี่ยประมาณถ้าเกิดว่าไม่รวมเทศบาลบางบีนเนี่ยประมาณ 8,000 คนคือประชากรแฝงแขวงอยู่ในแสดงว่าประชากรแฝงเนี่ยมากกว่าประชากรหลักอีกนะมากกว่าประชากรหลักเนี่ย 3,000 กว่าคนครับแต่ประชากรแฝงซัดไป 8,000 ครับซัดไป 8,000 โอ้แล้วดูแลกันยังไงครับเนี่ยก็ดูแลคือก็มีถ้าเกิดเข้ามาเช่าหอพักอยู่เราก็ดูแลทางด้านสาธารณสุขเราต้องดูแลด้วยใช่ไหมดูแลในพื้นที่เราในพื้นที่อยู่พื้นที่เราดูแลเรื่องสาธารณูปโภคเกี่ยวกับการความปลอดภัยความปลอดภัยเขาอย่างไรมีเชื่อมั่นอย่างไรให้เข้ามาอยู่ในของเราเนี่ยก็อยากจะให้เขามีสุขภาพจิตที่ดีเวลาทำงานอยู่ที่บ้านไม่ใช่ขโมยไม่อยู่ที่ไม่อยู่บ้านขโมยลักของเราก็มีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งตำรวจให้คอยให้พวกผู้บริหารคอยดูแลว่ามีลักขโมยอะไรไหมแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดเราก็ปราบปรามให้ตลอดท่านนายกวันชัยท่านเป็นนายกที่นี่มากี่สมัยแล้วหรือว่าเมื่อก่อนฮะดั้งเดิมเนี่ยผมเป็นสจอยู่สจสมาชิกสภาจังหวัดเขตอำเภอบางไทรครับตอนนี้พนักท่านวิญญาณนะฮะตอนนั้นเห็นแล้วว่าบางปะอินเนี่ยเป็นหน้าด่านแล้วก็เป็นชื่อเป็นหน้าตาของอำเภอบางปะอินเขาก็เลยจับผมให้มาลงอยู่ที่นี่ให้มาดูแลแล้วก็เอาลูกชายผมเป็นสจแทนที่อำเภอบางไทรโยกตำแหน่งกันเล็กน้อยให้คุณพ่อเนี่ยมาดูแลในพื้นที่ลูกชายเนี่ยไปดูแลภาพกว้างภาพกว้างจะดูแลภาพกว้างก็ได้มายังไงครับเนี่ยถ้าสมมติว่าจะเดินทางมาเยี่ยมเยือนที่มาได้เข้ามาที่ตัวอำเภอได้เลยครับตัวอำเภอบางปะอินสถานที่ตั้งคือศูนย์ราชการของอำเภอบางปะอินนี่หาง่ายๆเลยศูนย์ราชการบางปะอินครับผมบางคนบอกมาตำบลปราสาททองหรือว่ามาเทศบาลปราสาททองมาไงจริงๆก็คืออยู่ติดกันเลยนะอยู่ติดกันเลยอำเภอบางปะอินครับอำเภอบางปะอินเนี่ยไอ้ตัวอำเภอเนี่ยขอที่เราสร้างอาคารเพราะสถานที่ตรงเนี้ยฮะทั้งหมด19ไร่เป็นของเทศบาลปราสาททองโอ้อ๋อคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่เราเลยมาขอพึ่งพิงอำเภอแต่อำเภอมาขอที่เราขอที่โดยผ่านการประชุมสภาโดยผ่านการประชุมสภาต้องประธานสภาต้องประธานสภาก่อนอำเภอนี่ก็ประหลัดกับประธานสภาเป็นผู้ว่าครับผมอำเภอด้วยสาธารณสุขด้วยสาธารณสุขสาธารณสุขก็มาขอครับอำเภอขอโหที่19ไร่ครับก็มีจะมีโรงพักครับแต่โรงพักนี่ยังโรงพักยังโอกาสข้างหน้าโอ้โรงพักจะมาขออีกจะมาขอต้นที่เราเยอะอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเนื้อที่ยังพอมีเหลืออีก11ไร่เหลืออีก11ไร่111ไร่โอ้ยังแต่ทั้งนี้ก็เป็นไปได้ก็คือว่าพวกหน่วยงานราชการอะไรต่างก็ได้รวมที่นี่ก็อยากให้อยู่โน้มเนี่ยฮะที่ผมคุยกับท่านเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดเนี่ยผมอยากจะให้ทางเกษตรอำเภอและเกษตรมาอยู่รวมกับเราเพราะว่าตอนนี้สำนักงานเกษตรที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นของเทศบาลปราสาททองขอเพราะว่าตรงนั้นนะฮะมันเป็นแยกออกไปจากเอกเทศคือไม่มันไม่คืออยากจะให้แบบนโยบายของรัฐบาลเนี่ย one stop service มาทุกที่ได้จบนี่ที่เดียวเลยที่เดียวจบไม่นโยบายดีมากไม่ใช่ว่ามาเรื่องทะเบียนละเรื่องอะไรแต่ตอนนี้พอจะไปคุยเรื่องเกษตรนู่นไปอีกที่นึงเพราะว่าชาวนาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีพอเวลามาให้มาติดต่อเกษตรก็ต้องมาให้นายกเซ็นมาให้นายอำเภอเซ็นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้อยู่ที่เดียวให้อยู่ที่เดียวโอ้โหเป็นความคิดที่ดีวันสต็อปเซอร์วิสนะอ้าวทีนี้จะมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะบริหารเทศบาลของเราเกี่ยวกับเรื่องของการนำพาความสุขไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเราเราวางนโยบายกันได้ยังไงบ้างครับก็วางนโยบายคล้ายๆกับรัฐบาลนะฮะคือหนึ่งต้องให้ประชาชนมีสุขประชาชนต้องมาก่อนนโยบายสาธารณะเนี่ยคืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนประโยชน์ต่อประชาชนความสุขของประชาชนความปลอดภัยของประชาชน อันนั้นต้องมาก่อนนะนโยบายเราเนี่ยคือจะติดกล้อง CCTV ทุกชุมชน10ชุมชนทั้งหมดเรื่องนโยบายเรื่องความปลอดภัยความปลอดภัย CCTV 10ชุมชนเลย10ชุมชนใครจะมาแหกโค้งชนกันแล้วหนีไปโดยไม่บอกลาไม่ได้ครับไม่ได้มีกล้องจับเลยมีฮะแล้วก็ชุมชนเลย10ชุมชนแล้วก็เกี่ยวกับการศึกษาการศึกษาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยโตมาได้เพราะการศึกษาถ้าไม่อุดหนุนการศึกษาเนี่ยเราก็โตมาในทุกวันนี้นะการศึกษาถือว่าพรุ่งนี้เราจะไปเจาะเรื่องการศึกษาพรุ่งนี้ค่อยเจาะจะเจาะเรื่องการศึกษาแล้วท่านปลัดน่าดื่มอีกไหมท่านปลัด
เป็นปลัดที่นี่มานานยังตั้งแต่เป็นอบต.เหรอฮะแสดงว่า7ปี8ปีเยอะเยอะอยู่กับนายกมานานแล้วเพิ่งอยู่ครับเพิ่งอยู่นะผมเพิ่งเข้ามาได้ยังไม่ถึง2ปีเลยปีครึ่งสมัยดิ3นายกแล้ว3นายก3นายกแล้วนายกท่านชัยเนี่ยเพิ่งจะมาเป็นนายกสมัยแรกสมัยแรกนี่นายกที่3เป็นไงท่านนโยบายท่านดีดูแลการทำงานร่วมกันเป็นไงครับรู้สึกว่าท่านมีแค่ว่ากำลังภายในโอ้มีกำลังภายในเออจะบางทีไม่ต้องเดินตามก็ใช้กำลังภายในแล้วมาออกมันจะไวก็สามารถดึงงบประมาณภายนอกมาทำได้นี่นี่สำคัญเราเลยไม่ใช้งบของเทศบาลจะรองงบเทศบาลบางทีก็งบก็น้อยบางทีเรื่องมาช้าแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็มีผลกระทบกับเกี่ยวกับปี54ที่น้ำท่วมใช่มหาอุทกภัยที่ผ่านมาเป็นไงน้ำท่วมเป็นไงมันที่นี่น้ำท่วมที่นี่ไม่ท่วมทีเดียวน้ำเดือดจมดิกเลยทั้งหมดที่นี่ไม่ท่วมทีเดียวหรือไม่ท่วมเหรอไม่ท่วมเฉพาะที่นี่นะเฉพาะที่นี่แล้วก็ตั้งศูนย์ฮะศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเนี่ยทั้งจังหวัดตั้งอยู่หน้าอำเภอผมเป็นผู้ผู้จัดการศูนย์คืองี้นะเลี้ยงถ้าผมเข้าใจผิดยังไงท่านนายกบอกทีนะการที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเหนื่อยน้อยนะทำไมผมว่าน้ำไม่ท่วมมันเหนื่อยมากกว่าน้ำท่วมอีกมากเพราะน้ำไม่ท่วมต้องตั้งศูนย์ช่วยน้ำท่วมอ่ะตั้งศูนย์คือที่เหลือท่วมหมดเลยครับไอเราไม่ท่วมเนี่ยเหนื่อยมากกว่าคุณท่วมอีกเพราะว่าท่านรัฐมนตรีตอนนั้นท่านรัฐมนตรีวิทยาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขครับผมได้มีคำสั่งนะฮะได้ปรารภกับผมว่าให้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่หน้าอำเภอนะฮะตั้งมา3เดือนแล้วก็ของทั้งหมดนะฮะของรัฐบาลทั้งหมดหรือของใครจะมาช่วยเหลือมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนเอาเรือเร็วออกทางแม่น้ำเจ้าพระยาออกไปทางในเมืองออกไปวัดกษัตริย์ตาออกไปทางบ้านป้อมออกไปกระแชงออกไปช้างน้อยออกไปลาดบัวหลวงนะผมจากอำเภอบางพีนะจากอำเภอบางพีต้องเอาเรือเร็วออกแม่น้ำเจ้าพระยานะแล้วก็รถ GMC ก็มาอยู่ที่โอ้โหเนี่ยดูแลอย่างดีคือเหนื่อยเลยเหนื่อยทั้งเอาลงเยอะเก่าเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยนี่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 อยู่ด้วยกันหมดนะไม่ได้หลับได้นอนเลยไม่ได้หลับไม่นอนครับผมก็ต้องดูแลชาวบ้านดูแลชาวบ้านมานอนชั้นเนี้ยเนี่ยมานอนเขามานอนกันชั้นสูงนะครับมานอนนี่เลยนอนกันหมดข้าวของก็เตรียมกันหมดเลยทำทุกเลยแบ่งกันแล้วก็ทำอย่างนี้หญิงเหนื่อยแย่เลยนะเนี่ยฮะทำอาหารส่งด้วยนี่เป็นคนออกหน่วยให้แจกของชาวบ้านกับผู้จัดการยุยาเอฟซีอยู่ท่านขอจอยุทธนาก้อนทองเอานักฟุตบอลมาช่วยผู้จัดการจริงชื่ออะไรผู้จัดการขอจอยุทธนาก้อนทองยุทธนาก้อนทองแต่ท่านเป็นผู้จัดการของผู้จัดการนี่ผู้จัดการของผู้จัดการแล้วนายเฮียเก้าล่ะครับท่านรองนายกรองเฮียเก้าที่เรียกจากชาวบ้านเขาเรียกเฮียเก้าเฮียเก้าเป็นไงบ้างครับการทำงานตรงนี้เป็นไงบ้างครับท่านเฮียเก้าจะดีอย่างนึงนะเดี๋ยวผมพูดนิดนึงคือดีอย่างนึงคือเขาศักดิ์เขาเป็นพี่ชายรัฐมนตรีโอ้พี่ชายรัฐมนตรีวิทยาว่าผมได้เลือกคนถูกสบายเลยใช่ไหมสบายเลยเอาคุยต่อคือกันผมก็อยู่ในทีมของนายกครับข้าวบรรทายสุการนพรัตน์ครับก็เป็นรองนายกแต่ผมก็คือได้ช่วยส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าผมสลับทางน้ำเป็นผมก็ออกตอนนี้ก็เต็มที่เลยเป็นนายกสมาคมทางน้ำด้วยโอ้สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำทั้งหมดฮะของประเทศฮะทั้งประเทศครับว้าไม่ใช่ของประเทศเฉพาะของอยุธยานะครับเป็นนายกผู้ประกอบการขนส่งทางน้ำทั้งประเทศไทยนะครับของประเทศไทยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยครับผมเป็นของประเทศไทยนี่เพราะฉะนั้นช่วงน้ำท่วมนี่ท่านก็มีบทบาทมากเลยครับก็ต้องช่วยกันครับนะแล้วก็เมื่อตั้งวันที่18ผมเองก็ได้ไปรับประทานอาหารกับท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านยิ่งรักยิ่งรักชินวัตรครับผมครับผมก็ได้รับเกียรติได้ถ่ายภาพคู่กับท่านนายกนะครับในนามของนายกสมาคมครับการขนส่งสินค้าทางน้ำที่ท่านรัฐบาลในครั้งนี้ท่านมองความเห็นของทางโลจิสติกทางน้ำของส่วนน้ำผมเห็นด้วยนะครับที่ทางโลจิสติกทางน้ำนั้นเป็นต้นทุนต่ำนะครับแล้วก็ถ้าภาครัฐเข้ามาช่วยเสริมเออหางบประมาณมาช่วยทางน้ำแล้วก็ทางรางรถไฟนะครับผมว่าภาพของอยุธยาเนี่ยจะเจริญขึ้นแล้วก็ทางบางปีผมว่าจะเป็นจุดท่องเที่ยวแล้วก็จะทำให้เทศบาลนะครับก็เจริญตามด้วยแน่นอนโดยที่การบริหารของผู้คือเรียกว่าเรามีวัตถุดิบที่ดีคือน้ำคือสายน้ำอยู่แล้วยุทธยานี่มีทั้งเจ้าพยามีทั้งป่าสักใช่ไหมฮะหลักๆเลยนี่นะครับถ้าเราทิ้งตรงนี้ไปมันก็น่าเสียดายนะน่าเสียดายแล้วก็อย่างที่ท่านว่าก็คือว่า
การลงทุนทางโลจิสติกส์หรือขนส่งทางน้ำเนี่ยมันลงทุนต่ำลงทุนต่ำครับแล้วเราจะทิ้งมันไปทำไมอ่ะก็ยังคงไว้อยู่คงไว้อยู่ท่านบอกว่าท่านภูมิใจนั่งทางเข้าท่านนายกเมื่อครม.สัญจรมาที่นี่ใช่ไหมใช่ครั้งที่ครม.สัญจรมาเมื่อเร็วๆเนี่ยแสดงว่ารายการเราก็มาถูกที่มาถูกที่อนุมัติให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา200ล้านโอ้โหเนี่ยทั้งจังหวัดตอนที่นายกมาบางปีนของเราหรือเทพดานของเราได้อานิสงส์อะไรบ้างไหมก็หนึ่งคลองบางโหงแล้วก็คลองรัฐนะครับก็ด้านรัฐบาลให้มาเยอะครับขันกั้นน้ำของนิคมซึ่งเป็นถนนเรียบทางอยู่ในหมู่สามเมื่อกี้นะครับอยู่ในหมู่สามอยู่ในหมู่สามของเราก็สิ่งเหล่านี้ก็จะได้ไปถึงพี่น้องประชาชนของเราแล้วก็ขยายถนนเห็นไหมขยายถนนด้านหน้าความเจริญมันก็เข้ามาแต่ความเจริญเนี่ยจะเข้ามาไม่ได้ถ้าไม่มีผู้นำที่มีพลังที่มี power หรือว่าขนาดนี้เนี่ยพลังภายในมาช่วยกันที่ถึงประชาชนจริงๆชาวบ้านจะได้อยู่เย็นเป็นสุขกันหน่อยคือถ้าพูดง่ายๆถ้าตามแนวทางของรัฐบาลนโยบายรัฐบาลรับรองว่าถึงแน่ๆท่านนายกวันชัยก็ยึดตรงนั้นมาเข้าถึงประชาชนแล้วก็ดูแลให้ทั่วถึงบางทีต้องใช้กำลังภายในไปช่วยนะซึ่งก็เพื่อประชาชนทั้งนั้นเพื่อประชาชนทั้งนั้นเลยตรงนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของเศรษฐกิจครับแล้วก็พูดกันถึงเรื่องของการศึกษานะครับของชาวเทศบาลตำบลปราสาททองของชาวบางปะอินนี่แหละใช่แล้วครับครับช่วงหน้าก็เป็นสภาโอท็อปนะสำหรับสภาพื้นบ้านในช่วงนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกวันชัยจุฑานุพรัตน์ท่านนายกเทศบาลตำบลปราสาททองและท่านรองนายกทั้งสองท่านนะครับผมท่านประธานสภาแล้วก็ท่านประธานสภาแล้วท่านประหลัดด้วยขอขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการเรานะครับครับช่วงหน้าเป็นสภาโอท็อปนะครับอยู่ในที่ตำบลปราสาททองนะครับท่านผู้ชมครับจะมีอะไรที่เป็นโดดเด่นของที่นี่นะโอท็อปเขามีอะไรดีๆเยอะเลยน้องวอกับน้องอันรออยู่ครับแต่ช่วงสภาเป็นวันหมดเวลาแล้วพวกเราไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ